เป็นยังไงบ้างคะงานฟูลเฮาส์เมื่อวานนี้ไปปฏิบัติหน้าที่มาโอ้ยเมื่อวานนี่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยรวมถึงลูกค้าของ True Move H 4G เนี่ยโอ้โหมากันครับข้างมากมายนะครับแล้วแต่ละคนนี่แบบมีป้ายฟงป้ายไฟกันมาตื่นเต้นมากคือผมไปถึงที่งานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเวลารู้สึกว่าประมาณสักก่อน5โมงจะซ้ำไปมั้งแล้วคือน้องๆเนี่ยมารอกันอยู่แล้วมาลงทะเบียนรอนะครับกว่าเขาจะเปิดให้เข้าไปเนี่ยตามกำหนดการแล้วเนี่ยประมาณ6โมงครึ่งค่ะก็ยืนรออยู่ตรงนั้นน่ะนี่มารอกันตั้งแต่งานยังไม่เริ่มนะคะสแตนบายเลยอยากจะเจอไมค์กับอ้อมแอมเหลือเกินอยากจะเจอแล้วก็ข้างหน้าเขามีโฟโต้บุ๊กขายด้วยเขามีโฟโต้บุ๊กของไมค์โฟโต้บุ๊กของอ้อมแอมแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายพอถึงเวลาผู้คนก็ทยอยเข้าไปก็ตื่นเต้นที่ใกล้เนี่ยเลยขนาด2คนนั้นยังไม่มานะเสร็จปุ๊บงานเนี่ยผมเล่ายาวไปด้วยนะงานก็เริ่มประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็แบบ2คนนี้คือน่ารักมากมาแล้วแบบคือทุกคนทุกอินทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือคู่จิ้นกันทั้งในจอและนอกจอผมมีความรู้สึกนะทุกคนก็คิดกันในงานแล้วผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์นักแสดงค่ะคุณย่าคุณย่าก็มีคำถามถามคุณย่าบอกคุณย่าทำไมคุณย่าชอบพูดว่าคุณเคยรู้สึกเคยได้ยินตอนนี้ไหมเคยค่ะคุณย่าก็เลยอธิบายว่าไอ้เนี่ยมันคืออะไรซึ่งเดี๋ยวจบรายการปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้น้องเฟื่องฟังได้เลยค่ะพี่ปอค่ะ นะฮะเอาเรามาดูนะครับภาพบรรยากาศเมื่อคืนนี้ฉลองครบ2ล้านวิวเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวฮะ200ล้าน200ล้านเลย2ล้านน้อยไป200ล้านวิวถูกต้องครับมาไปชมกันฮะมามองเมียของพี่แต่งแต่งแล้วน่ารักจังเลยโอ้เป็นไงอ่ะชัดโอันต้องลองมาสมัครเดี๋ยวคอยส่งคลิปมองตาก็รู้กันมองตาก็รู้กันโอเคเอาเป็นได้ไหมอุ้ยคุณอ่ะโอ้โหเอาเร็วเร็วมีหลายมุมแม่ค่ะเพราะทุกคนเหมือนมีหลายบุคลิกค่ะบางทีเขาก็ควรจนแบบควรสุดๆไปเลยเราก็จะแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมุมอะไรแบบได้ใช่ไหมได้ใช่ไหม
ินเลยค่ะรู้สึกดูแล้วรู้สึกเป็นคนที่เป็นคู่ที่มีเคมีเข้ากันมากๆเขินแบบรู้สึกมันใช่อ่ะคือคุณเขินแทนแล้วใช่ค่ะดูหลายครั้งที่เวลาที่พี่ใหม่ทำท่าแบบเหมือนเพลย์บอยนิดๆแล้วก็แกล้งอ้อมแอมอย่างเงี้ยรู้สึกแบบคุณรู้สึกคุณไปอ้อมแอมเลยใช่ป่ะรู้สึกเอ้ยยังไงดีมีหน้าถึง200ล้านวิวอาจจะมีการรีเพลย์บ่อยๆนะผมอยากจะให้คุณอนันดากับทางเฮโลโปรดักชั่นเนี่ยนะฮะจัดซีรีส์ขึ้นมาสักเรื่องนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเอาผมเนี่ยไปเล่นกับคุณน้องเฟื่องดีไหมเหรอคะแล้วเราก็ทำเป็นแบบนี้เลยคู่จิ้มเอ้ยคู่จิ้นคู่จิ้นนะคะใช่จะดีเหรอคะพี่มิรันดาเหรอคะจะดีได้ไงอันนั้นแน่